ขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่ทีมข่าวมลินทีวียังคงเกาะติดเรื่องนี้คุณผู้ชมยังจำได้ไหมครับพิยดานะฮะทองคำพันธ์ผู้หญิงคนนี้อายุแค่19ปีแต่ไปก่อเหตุตามข้อหาที่มีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับคือหลอกลวงช่อโกงประชาชนไปหลอกขายโทรศัพท์มือถือกับน้องก้องเด็กม.2 อายุ14ปีแล้วพอเขาโอนเงินมาไม่ยอมส่งโทรศัพท์ให้เขาน้องจะเอาไปใช้เรียนออนไลน์จนกระทั่งน้องไม่มีโทรศัพท์เรียนเครียดเส้นเลือดในสมองแตกแล้วน้องเสียชีวิตเมื่อวานคุณผู้ชมฮะทางด้านของพิยดาทองคำพันธ์เนี่ยนะฮะเดินทางเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่นะครับมีการออกหมายจับตั้งแต่24เพิ่งถูกจับเมื่อวานคือถูกจับที่เชียงใหม่วันที่28กันยายนนะฮะรวมเวลาทั้งหมด4วันข้อหาอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณผู้ชมครับแต่ประเด็นคือทางด้านของพิยดาเองเนี่ยนะฮะมีการให้การกับทางตำรวจอ้างบอกว่าตัวเองเป็นแค่แม่ค้าออนไลน์แต่ไม่ได้ขายโทรศัพท์มือถือและเคยถูก DSI จับตอนวัยเด็กจริงแต่ตอนนั้นติดร่างแหไปด้วยเพราะเป็นแค่คนกลางรับเงินจากลูกค้าแต่บริษัทต้นสังกัดไม่ยอมส่งมือถือให้กับลูกค้าตัวเองก็เลยซวยไปด้วยแล้วก็ไม่รู้จักลูกน้องสองคนคือนฤมลกับสายน้ำผึ้งที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่ารับเงินจากพิยดา 8,000 บาทไปเปิดบัญชีอันนี้พิยดาตัดหางปล่อยวัดบอกว่าไม่รู้จักแล้วก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตอนนี้คุณผู้ชมฮะล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เองยังคงควบคุมตัวพิยดาอยู่ที่ห้องขังนะครับเพื่อเตรียมส่งสารฝากขังแต่อีกด้านหนึ่งตำรวจไซเบอร์ฮะนำกำลังเข้าไปขอหมายสารแล้วก็ตรวจค้นห้องพักที่บ้านสวนสุธรรมาในตัวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะฮะมันเป็นบ้านมันเป็นห้องที่พ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงของพิยดามาเปิดห้องพักไว้เพื่อเตรียมที่จะทำเรื่องขอประกันตัวพิยดาตำรวจบุกเข้าไปแต่เช้าฮะขอตรวจค้นห้องพักตรวจค้นทรัพย์สินต่างๆว่าเกี่ยวข้องกับการช่อโกงของพิยดาหรือไม่ตำรวจยึดโทรศัพท์ iPhone 4เครื่องเงินสดอีก 700,000 บาทเนี่ยนะครับเนื่องจากคาดว่าทั้งคู่เนี่ยพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงเนี่ยอาจจะมีส่วนรู้เห็นในการพาพิยดาหลบหนีช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาก่อนจะเข้ามอบตัวแล้วตอนนี้ตำรวจเองเนี่ยนะฮะยังมีการยึดรถ BMW X1 ที่พ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงขับจะนำอาหารจะนำสิ่งของต่างๆไปเข้าเยี่ยมพิยดาตอนเช้าด้วยนี่คือปึกเงินนะฮะที่ตำรวจตรวจยึดไว้ได้รวมไปถึงรถ BMW X1 ที่พ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยง2คนนี้ใช้เอาไว้สำหรับไปเยี่ยมพิยดาที่อยู่ในห้องขังของโรงพักตอนนี้ตำรวจเองนะฮะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ต้องยึดเอาไว้ก่อนเนื่องจากว่าต้องตรวจสอบว่ามันเกี่ยวข้องกับการช่อโกงของพิยดาหรือไม่แต่พอถูกยึดรถแบบนี้ฮะคุณผู้ชมครับทางด้านของตัวพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงของพิยดาเองไม่พอใจนะบอกว่าตำรวจทำแบบนี้เหมือนกับไม่ให้ความเป็นธรรมกับพิยดาลูกตนเพราะพิยดาก็ถูกจับไปแล้วมันจะเป็นอะไรกันนักหนาตามยึดทุกอย่างในชีวิตเลยหรือไม่ลองไปฟังดูฮะไปน้องยึดไปเลยกูเดินทางมากูเดินทางไม่รถไม่ได้กูปรับกันยังไงในเมื่อน้องเนี่ยเขาจะเขาในเมื่อน้องเนี่ยก็ถูกจับแล้วไงจะอะไรจะไปไล่ยึดอะไรต้องหนาคุณเข้าใจไหมเข้าใจในเมื่อมึงบอกว่ามีเส้นทางเชื่อมโยงทางการเงินให้กูเอาหลักฐานไปแสดงมาสิเปิดโอกาสให้กูบ้างไม่ใช่มายึดงี้แล้วความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนขนาดให้คุยธนาคารต่อสายเปิดโฟนให้ฟังนั้นยังไม่เชื่อต้องให้กูลงไปเอกสารข้างล่างเอาแหละเราก็เข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงอะนะฮะคือก็ต้องเป็นห่วงลูกแล้วก็ตั้งใจจะขับรถคันนี้มาเยี่ยมมายื่นประกันตัวลูกสาวคือพิยดาแต่ว่าก็มาถูกตำรวจยึดรถเอาไว้แล้วจะใช้ยังไงไม่เปิดโอกาสให้สู้คดีเลยหรือแต่มันมีอีกมุมนึงอยากให้ย้อนดูประวัติแล้วก็พฤติกรรมของพิยดานะคุณผู้ชมครับตั้งแต่ปี60พิยดาตอนนั้นเรียนม.3เอาบัตรประชาชนของเพื่อนไปหลอกซื้อขายของบางอย่างอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของเพื่อนคือนางสาวดาวนะครับเพื่อนของพิยดาเองให้ข้อมูลส่วนนี้และปี62ถูกดำเนินคดีในข้อหาความผิดฐานช่อโกงแล้วก็ปี64ที่มีส่วนรู้เห็นหรือไม่กับการเสียชีวิตของน้องก้องอายุ14ปีสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วไม่ส่งให้น้องจนกระทั่งน้องเครียด
เส้นเลือดในสมองแตกและเสียชีวิตนะฮะเงินในบัญชี42ล้านบาทนะครับซื้อรถเยี่ยมเดี๋ยวมันอยู่เงินสดที่ตรวจสอบได้ไม่ได้แปลนะครับคนทำธุรกิจและประสบความสำเร็จเยอะแยะก็มีแต่เหตุการณ์นี้ตำรวจบอกมีหลักฐานมากพอที่รู้ว่าใครเป็นต้นเรื่องของกระบวนการหลอกขายทั้งหมดในโลกออนไลน์นะครับฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทร์ทีวีอมรินทร์ทีวี